ปาเจราจาริยาหุนติคุณุตรานุสาสกาเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2563ณห้องประชุมสัตตบงกตโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะชุมชน1ได้มีการจัดการอบรมประถมนิเทศครูอัตราจ้างตามโครงการครูอัตราจ้างอำเภอแม่เมาะซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยเริ่มเวลา 8:30 นได้รับเกียรติจากนายสุภาพหงส์37ผู้อำนวยการโรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสันได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการประถมนิเทศตามโครงการครูอัตราจ้างอำเภอแม่เมาะต่อนายวิวัฒน์ปินตารองประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวเปิดการประถมนิเทศครูอัตราจ้างอำเภอแม่เมาะและยังได้กล่าวถึงลุงแดงในวันนี้ด้วยครับรองผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าลำปางจังหวัดอีสานหรือลุงแดงต้องการสวิงหัวใจไม่ว่าท่านที่ไวๆในท่านทำโครงการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 น่าจะเป็นต้นแบบของประเทศไทยน่าจะเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปผมเห็นแล้วถึงแล้ววันนี้ท่านก็ได้มีโอกาสท่านมีโอกาสน้องๆได้มีโอกาสจะได้ฟังแรงบันดาลใจว่าการทำอย่างนี้แล้วไปสู่เป้าหมายตรงไหนผมว่าวันนี้ถือว่าน้องๆได้รับโอกาสแล้วจะได้รับความรู้ดีแล้วเสร็จปุ๊บน้องๆก็จะได้นำเรื่องพวกนี้นะครับไปพัฒนาตัวเองในการหาประสบการณ์ในการสอนหลังจากนั้นลุงแดงได้บรรยายสากลธรรมะสไตล์โจรคุยกับโจรหัวข้อเรื่องการเป็นครูที่ดีสู่ครูมืออาชีพไปชมบางช่วงบางตอนกันครับอยู่ในใจโอ้นี่สุดยอดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจดีทีนี้ชาวพุทธชนะคนเป็นมุสลิมอยู่ในใจถามเถอะเคยโกรธแฟนไหมเคยโกรธแฟนไหมเคยทะเลาะกันไหมเคยด่าเพื่อนไหมนี่ขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธละทั่วทำดีทำใจให้เกิดมาการด่าคนอื่นการโกรธคนอื่นใจเกิดมาไหมเวลาด่าคนอื่นใจเกิดมาไหมไม่เกิดมาไหมก็เราเป็นพุทธแต่บัตรประชาชนขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเรายังด่าคนอื่นได้เห็นไหมทำไมด่าขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทำไมด่ามีคนตอบนะอ๋อชอบที่ด่าเหรอนิมนต์ท่านออกจากใจชั่วคราวพอด่าเสร็จก็นิมนต์ท่านกลับสู่ใจชาวพุทธเป็นพุทธในบัตรประชาชนครับเราไม่เคยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นล่าที่การทำงานนี่เป็นสภาพเดียวกันเป็นการอารมณ์กรรมหรือเป็นวิธีครูที่ดีครูมืออาชีพต้องรู้ว่าเรามีความเลื่อมใสในต่อไปในการทำงานในการปฏิบัติธรรมเราจะเอารู้สึกเราทำงานในครูที่ดีหลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างสู่ครูมืออาชีพโดยนายสมคิดธรรมสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1และในช่วงบ่าย
เป็นการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอัตราจ้างอำเภอแม่เมาะและเป็นการเสวนาประสาครูอัตราจ้างต่อจนเสร็จพิธีลุงแดงต้องขอชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่เห็นความสำคัญของการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณมาจ้างครูให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่เมาะจะได้ลูกหลานมีการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคตและขอแสดงความยินดีกับครูอัตราจ้างทุกคนขอให้ทุกท่านได้ก้าวสู่ครูที่ดีและครูมืออาชีพต่อไปนะครับสิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจ